เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาหลักฐานการลอบวางระเบิดรถกระบะตำรวจสพเทพานะครับทำไมชุดรักษาความปลอดภัยของครูบาดเจ็บไปห้านายเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตสองคนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมในจังหวัดปัตตานีเมื่อเดือนที่แล้วครับพลตตรีชอบคิสาลังรองผู้มัชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมกับทีมสืบสวนสพเทพาลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุ ลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนป่ากอบนถนนสายเทพาลำพลายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหากจากจุดวางระเบิดลึกเข้าไปในป่าประมาณ10เมตรพบไม้ถูกตัดมาปักเอาไว้เชื่อว,ว่าเป็นจุดเล็งเป้าส่วนผู้ก่อเหตุจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารอยู่ลึกเข้าไปในป่าสวนยางอีก20เมตรและคาดว่าใช้วิธีเดินลัดเลาะ,ะตามพงหญ้า เพื่อนำถังระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในแกะถังแกส๊สปิกนิกมาวางไว้ริมถนนพนักงานสอบสวนยังเรียกตัวพยานแวดล้อมมาสอบปากคำนะครับเพื่อหาเบาะแสรวมถึงรถต้องสงสัยที่ขับออกจากจุดเกิดเหตุด้วยส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายบุคอรีลำโซพี่ชายของนายซอบรีลำโซซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตพร้อมกับนายมาลาโกลาเต ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาและอีกคนที่น่าจะเป็นคนนำระเบิดมาวางก็คือนายอามีลำโซซึ่งเป็นญาติกันและเชื่อว่าเป็นการตอบโต้ที่ทั้งสองแกนนำถูกวิสามัญฆาตกรรมก่อนหน้านี้ในทางการข่าวทราบถึงการนัดวางแผนกันนะครับเพื่อก่อเหตุต่อเนื่องในช่วงนี้ครับ